็ทำการตัดเลยนะคะเราจะตัดเขาไปเพาะชำในไว้ในกระถางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขยายเงินไหลมาด่างขาวกันนะคะตอนนี้เขาเป็นพุ่มเป็นพุ่มแล้วก็แตกยอดเยอะมากเลยนะคะที่เราทำซุ้มโคงอันนี้ไว้ให้เขานะคะโคงเป็นซุ้มแบบนี้นะคะตอนนี้เขาแตกพุ่มแตกกอนะคะแตกกอแล้วก็ไหลแตกแขนงไว้เยอะแล้วล่ะค่ะเราก็เลยจะขยายเขานะคะไปใส่กระถางเล็กๆไว้ก่อนนะคะเพื่อเอาไปแต่งมุมน่ารักใส่กิ่งกันไว้นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกกิ่งเลยนะคะแล้วก็จะมาเลือกกิ่งว่าเอากิ่งไหนกิ่งนี้เขาก็ไหลมานี่ค่ะยอดนี้ไหลมานี่แล้วนะคะยอดนี้ไหลมานี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแตกกิ่งนี้นะคะเอาไปขยายกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็หากิ่งนะคะที่เขาไหลยาวๆแบบนี้นะคะเราก็ทำการตัดเลยนะคะเราจะตัดเขาไปเพาะชำในไว้ในกระถางนะคะเราก็หากิ่งที่เขาไหลออกมายาวๆแบบนี้เขาลากเขาเดินแบบนี้แล้วนะคะลากเขาเดินแล้วค่ะเราก็ทำการตัดเลยนะคะเราก็ทำการตัดกิ่งนี้เลยค่ะนี่นะคะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กิ่งนี้มาแล้วนะคะได้กิ่งนี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปทำการตัดชำกันเลยค่ะเราก็หากระถางเก่าๆนะคะแล้วก็เตรียมดินนะคะเราก็ทำเสาไว้ให้เขาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เลื้อยขึ้นไปบนเสาแบบนี้นะคะเสาอันนี้เราก็เป็นอลูมิเนียมอันเก่านะคะที่เรามาใช้แล้วก็ปักดินไว้เลยนะคะดินน้อยเดี๋ยวเราเติมได้นะคะเดี๋ยวเราก็ทำการตัดกิ่งที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะตัดให้เขาเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็อันยาวอันหนึ่งนะคะเพื่อจะปักไว้ในกระถางค่ะไปดูค่ะเพื่อนๆคะเราก็ตัดกิ่งเขาออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราตัดเขาออกมาจากต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะเราก็มาทำการปักเลยค่ะเอากิ่งของเขาปักไปในกระถางเลยนะคะที่เราเตรียมดินไว้แล้วนะคะลากเขาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเดินไปจับหลักแบบนี้นะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะเราก็สามารถปักเข้าไปได้เลยค่ะหรือว่าจะตัดอีกท่อนหนึ่งก็ได้นะคะเราสามารถตัดอีกท่อนนึงได้เลยค่ะเพื่อให้เขาเต็มกระถางสวยๆนะคะนี่นะคะเราก็ตัดแบบนี้เลยค่ะเราก็ปักไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เอากิ่งนี้ปักลงไปเลยค่ะกิ่งนี้ก็จะปักแล้วก็จะพันเสาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็หาตัวยึดแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ง่ายๆค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะได้กระถางเงินไหลมาด่างขาวนะคะอยู่ในกระถางที่เราสามารถเป็นกระถางเล็กๆนะคะเราสามารถไปจัดมุมตรงไหนก็ได้นะคะเป็นโต๊ะในสวนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมุมต่างๆค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็เอาลวดยึดเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อเอาเขาเกาะที่เสาแบบนี้นะคะเกาะที่เสาแบบนี้ค่ะแล้วก็หาลวดนะคะลวดเล็กๆนะคะมายึดเขาค่ะก็เอากิ่งนะคะเอากิ่งที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะมายึดกับเสาอลูมิเนียมนะคะที่เราหามาไว้นะคะแล้วใส่ไว้ตรงกลางกระถางแล้วเราก็ทำเสาให้เขาไปพร้อมเลยนะคะเดี๋ยวพอเขาไหลออกมานะคะเขาจะได้ขึ้นไปที่สูงได้เลยค่ะพอเขาเดินลากเขาเดินนะคะหรือว่าเขาตั้งตัวได้เขาก็จะได้เดินขึ้นไปบนเสาที่เราทำไปให้เขาแบบนี้นะคะแล้วก็จัดมุมได้นะคะจัดมุมให้เขาเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้ลวดขึ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็ยึดอีกเสาหนึ่งได้ค่ะไปทำให้เป็นทรงพุ่มแบบนี้ค่ะก็จะสวยนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะเราก็จะได้นี่เลยค่ะก็จะได้เราต้องการนะคะเป็นพุ่มเยอะๆนะคะเราก็ตัดกิ่งมาเติมได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เล่นไหลมาด่างขาวอยู่ในกระถางแบบนี้แล้วก็พร้อมกับเสาอลูมิเนียมแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะยาวขึ้นสูงขึ้นไปบนนี้นะคะเราก็จะได้อีกหนึ่งกระถางน่ารักแบบนี้เลยละค่ะเราก็จะแต่งด้วยหินนะคะโปะหน้ากระถางไว้นะคะแบบนี้ค่ะก็จะสวยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้เล่นไหลมาด่างขาวที่เราแยกมาจากกระถางใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้น่ารักแต่งมุมสวนสวยๆได้อีกหนึ่งมุมเลยค่ะค่ะเพื่อนๆการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่ะ
เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ